คุณหญิงทิติการบุญฉ่ำยิ้มแฉ่งนะครับสายันนิรันดรก็จักรพันธ์ด้วยนะครับโดยนายมานิตภวสุทครับอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดเผยกับทีมข่าวว่าตนเองนั้นดีใจครับที่บุตรชายเข้าพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุแล้วก็ต้องขอขอบคุณผู้ที่ให้เกียรติเดินทางมาร่วมงานทุกท่านหากว่าตนเองมีข้อผิดพลาดหรือว่าบกพร่องประการใดนะครับแล้วก็ให้การต้อนรับไม่ทั่วถึงต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยครับมาดูข่าวดีกันต่อเลยนะครับกับห้างทองตำหนักทอง5มีการจับรางวัลผู้โชคดีประจำเดือนเมษายน2561นะครับจำนวน10รางวัลมูลค่า 60,000 บาทครับห้างทองตำหนักทอง5แจกทองผู้โชคดีประจำเดือนเมษายน2561นะครับโดยผู้โชคดีทั้ง10ท่านจะได้รับรางวัลเป็นสร้อยคอทองคำน้ำหนัก1สลึงจำนวน10รางวัลมูลค่ารวมกว่า 60,000 บาทครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีนะครับได้แก่คุณปิยนุชธีรพัฒระรังสีคุณจารุณีวงศ์ฉบทนะครับคุณวรรณาเพ็งเพชรคุณภูบดินปรีแจ้งคุณเยาวรัตน์กุมทันแล้วก็คุณณัฐนันท์สะทองวีคุณณัฐดาพรแสนทวีสุขคุณนุชนาถพิรมคุณชูพลชัยสมิทธ์และคุณปัณณวิทย์หอมชื่นครับซึ่งคุณผู้ชมสามารถติดตามโปรโมชั่นดีๆจากทางผู้จัดการร้านห้างทองตำหนักทอง5สาขาดอนหัวล่อได้ครับไปฟังสัมภาษณ์กันครับครับสวัสดีครับกับต้นตำหนักทอง5นะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่2เมษายนนะครับวันนี้ก็พบกับการแจกทองของห้างทองตำหนักทอง5นะครับผู้โชคดีวันนี้ก็มีทั้งหมด10ท่านด้วยกันนะครับที่จะรับทองของตำหนักทอง5สาขาตอนต่อรอดนะครับก็ยังอยากเรียนเชิญทุกท่านเหมือนเช่นเดิมนะครับท่านใดสนใจซื้อทองเพิ่มทองเปลี่ยนไหลทองนะครับก็แวะใช้บริการได้กับห้างทองตำหนักทอง5ทุกสาขาในจังหวัดชลบุรีนะครับเพียงซื้อทองเพิ่มทองเปลี่ยนไหลทองก็จะมีสิทธิ์เขียนคูปองนะครับลุ้นรับโชคตลอดปีตั้งแต่ปี2560จนต่อเนื่องจนถึงปี2561นะครับใบเก่าก็ยังอยู่นะครับไม่มีทิ้งนะครับก็ยังลุ้นโชคได้ต่อเนื่องตลอดปี2561ต่อเนื่องเลยนะครับมีทั้งใบซีดใบเหลืองก็ยังอยู่ครับเราไม่เอาไปไหนครับก็ยังลุ้นกันได้ตลอดปี2561ครับยังไงลูกค้าท่านใดอยากร่วมกับกิจกรรมของห้างทองตำหนัก5ก็เรียนเชิญที่ร้านนะครับที่ทุกสาขาในจังหวัดชลบุรีนะครับยังไงก็ขอฝากตำหนักทอง5ไว้ในหัวใจของลูกค้าชาวจังหวัดชลบุรีทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณครับตำหนักทอง5แสดงความยินดีกับผู้โชคดีทั้ง10ท่านด้วยนะครับที่ได้รับรางวัลจากห้างทองตำหนักทอง5ครับค่ะต่อกันที่ชาวบ้านหมู่ที่10นะคะบ้านใหม่หนองมะนาวตำบลเกาะจันจังหวัดชลบุรีค่ะจัดงานบุญกลางบ้านนะคะแล้วก็มีการแห่แม่สีผีกระด้งค่ะทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการสืบทอดองค์ความรู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในระดับจังหวัดค่ะที่สนามกีฬาชุมชนที่10บ้านใหม่หนองมะนาวตำบลเกาะจันอำเภอเกาะจันจังหวัดชลบุรีนายพรเพชรสุดถิ่นที่ปรึกษาพิเศษนายกเทศมนตรีเมืองปลกผ้าได้เป็นประธานในการจัดโครงการประเพณีบุญกลางบ้านนะคะและแห่แม่สีผีกระด้งประจำปี2561ค่ะโดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองปลกฟ้าสมาชิก